วิอะไรอ่ะดูดขึ้นมานี่ไงมาแล้วสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกับเดียที่ช่องเดล่าบิวตี้นะคะก็วันนี้นะคะได้เรื่องงามยำดีวันนี้สังเกตไหมว่าเราแต่งหน้าลุคมีความดูแบบนางเอกเกาหลีวันนี้นะคะเราจะมาเปิดกล่องคือเดียไม่ได้ทำคลิปอันบ็อกซ์อะไรอย่างนี้มานานมากๆเลยนะนี่วันนี้นะคะเราจะมาแกะกล่องพัสดุอันนี้กันนะซึ่งข้างในอ่ะเป็นไอเทมเกี่ยวกับเกาหลีที่รู้ว่าจากเกาหลีแน่นอนนะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยมาจาก Kintex นะคะ Kintex ก็คือ K Beauty and Quarantine Expo in Bangkok นะคะก็อันนี้นะคะเป็นของกระทรวงอุตสาหกรรมและพลังงานของเกาหลีใต้นะคะก็คือเขาเนี่ยปกติเนี่ยจะจัดรวบรวมสินค้าความงามความสวยความงามต่างๆบิวตี้ต่างๆสกินแคร์ทุกอย่างเนี่ยซึ่งปกติเนี่ยเขาจะมาจัดโชว์นะคะแต่เนื่องด้วยปีนี้เนี่ยเป็นโควิดนะคะเดียเป็นคนชอบอะไรต่างๆของเกาหลีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นซีรีส์การแต่งหน้าการแต่งตัวเทรนต่างๆหรือแบบแม้กระทั่งคาเฟ่ขนมชอบมากๆเวลาไปเกาหลีมันจะแบบมีสกินแคร์มีไอเทมต่างๆที่ปกติเราไม่เคยเห็นมาก่อนซึ่งถ้าเอาจริงปีนี้เขาจัดอะเดียก็อยากไปเหมือนกันนะอยากไปดูอยากไปลองว่าเฮ้ยมันมีอะไรบ้างอะไรเพราะเกาหลีเขาก็นำเทรนเรื่องของสกินแคร์แล้วก็เมคอัพต่างๆอยู่แล้วก็เสียดายที่ไม่ได้ไปถ้าแบบปีหน้าเขาได้จัดนะคะหวังว่าโควิดจะหายไปเราจะต้องถือโอกาสได้ไปแน่นอนเลยค่ะก็ถ้าใครอยากเข้าไปดูนะคะเดี๋ยวเดียใส่ลิงก์เว็บไซต์เขาไว้ให้นะคะก็ลองไปดูได้ว่าเขามีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างมีของอะไรน่าสนใจบ้างนะคะก็วันนี้เนี่ยเดียจะมาอันบ็อกซ์ของที่เดียได้มาเพราะว่าเดียก็อยากรู้เหมือนกันว่าข้างในมีอะไรบ้างคือตอนนี้เดียก็อยากลองไอเทมใหม่ๆอยากลองสกินแคร์เกาหลีอยากรู้ว่าแบบตอนนี้เขามีอะไรแบบอัปเดตมีแบบอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะคะถือว่าเป็นการ ASMR ไปในตัวนะคะคือตอนนี้เท่าที่เห็นข้างในอ่ะมันมีความเป็นกล่องๆแต่ไม่รู้ว่าคืออะไรบ้างมีหลายชิ้นเหมือนกันเดี๋ยวเรามาหยิบสุ่มๆแล้วกันมาดูว่ามันมีอะไรบ้างนะคะอันแรกที่หยิบขึ้นมาได้นะคะเป็นอันนี้นี่นะคะคืออันนี้ชื่อแบรนด์มีความอ่านยากนิดนึงนะคะต้องดูโพย Dermaphilia นะคะอันนี้เสิร์ชหามาเขาบอกว่าชื่อแบรนด์ว่า Dermaphilia อันนี้นะคะเป็น Dermaphilia Peptide Cell Up Glow Cream อุ๊ยก็คือเป็นครีมทาหน้านั่นแหละแต่ว่าแทบจะทั้งแพ็คเกจอะคือเป็นภาษาเกาหลีหมดเลยมีภาษาอังกฤษอยู่แค่แบบนิดเดียวเท่านั้นจากที่อ่านดูเนี่ยมีเปปไทด์คอมเพล็กซ์นะคะก็คือเปปไทด์เนี่ยมันจะช่วยเรื่องผิวฟูแล้วก็อันเนี้ยมันเป็นโกลว์ครีมด้วยก็น่าจะช่วยเรื่องผิวโกลว์นะคะเดี๋ยวลองหาอ่านว่าเฮ้ยมันคืออะไรนะเพราะว่าเดียอยากลองเหมือนกันอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงก็ตัวนี้นะคะจากที่อ่านดูเนี่ยคือตัวเนี้ยจะเน้นแบบผิวฟูผิวชุ่มชื้นต่างๆแล้วก็ผิวแพ้ง่ายใช้ได้แล้วอันเนี้ยคือเขาเป็นแบรนด์รักโลกด้วยคือไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมนะคะจะไม่มีพวกซัลเฟตสารกันบูดซิลิโคนพาราเบนแอลกอฮอล์น้ำหอมต่างๆก็คืออย่างที่เขาบอกว่าคนที่ผิวแพ้ง่ายใช้ได้นะคะขอลองแบบเปิดดูข้างในเป็นเนื้อแบบสีชมพูจากที่ลองอะรู้สึกว่าเนื้อมันไม่ได้มีความดูเป็นครีมที่แบบครีมหนักๆเนื้อครีมมีความบางเบาแบบทาเข้าไปรู้สึกว่าแบบมันทาง่ายมันลื่นมากนี่นะคะคือลองทาไปข้างนึงรู้สึกว่าข้างที่ไม่ทามันหยาบกระด้านมากแต่พอข้างที่ทาเอ้ยรู้สึกว่ามันแบบมันนุ่มอะรู้สึกว่าพอเทียบกันอะผิวข้างเนี้ยมันดูแบบมันดูเต็มมันดูแบบบึบขึ้นมามากกว่าแต่ข้างเนี้ยมันดูแบบมันดูเหี่ยวเหี่ยวแห้งแห้งอ่ะเฮ้ยแล้วเดียวว่าเขาเหมือนปรับผิวให้มันกระจ่างใสขึ้นด้วยนะคะเหมือนแบบโกลว์ผิวเหมือนแบบนิดนึงอะไรเงี้ยไม่ได้ถึงขั้นว่าแบบปรับสีผิวเป็นโทนอัพอะไรอย่างนี้นะแล้วก็ถ้าใครที่วัยแบบ25บวกๆแบบเดียแล้วนะตัวนี้ก็น่าจะตอบโจทย์เพราะว่าพอมันเป็นแปปไทด์เนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูต่อต้านริ้วรอยต่างๆทำให้แบบริ้วรอยต่างๆของเราดีขึ้นเป็นการกันริ้วรอยไปในตัวด้วยนะคะแล้วก็จากที่ดูส่วนผสมนะคะตัวนี้เนี่ยจะช่วยลดพวกการอักเสบของผิวแล้วก็ช่วยปรับอารมณ์ผิวด้วยนะคะต่อไปนะคะอะไรไม่รู้นี่อันนี้นะคะน่าจะเป็นแบรนด์ที่อ่านว่า GD11 นะคะก็คือมันเป็น Cell Factory Cleaning Cell Soothing Ampoule ก็คือเป็นแอมพูลนะคะแพคเกจจิ้งก็คือเกาหลีล้วนมันจะแบบมีพลาสติกตรงนี้ปิดมาด้วยเพราะมันเปิดไม่ออกทำไมมันยากขนาดนี้ล่ะแกะจนเละไปที่แล้วว่าแกะไม่ออกแกะตรงก้นแทนได้ไหมขออภัยเป็นคนที่ปกติเป็นคนที่แกะของอย่างนี้จริงๆไม่ได้แกะเพื่อความสวยงามวิอะไรอ่ะนี่ What is this? วิอะไรอ่ะด
มันเป็นเหมือนเข็มฉีดยากับขวดยามันน่าจะเป็นแบบลูกเล่นอะไรสักอย่างเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นแอมพูนะคะแอมพูเนี่ยมันจะแบบยิ่งกว่าเซรั่มก็คือมันจะแบบลงลึกบำรุงผิวอะไรต่างๆแล้วด้วยความที่เขาบอกว่าเป็นซูตติ้งแอมพูน่าจะช่วยเรื่องปลอบประโลมผิวเดี๋ยวขอดูข้อมูลนิดนึงว่าคืออะไรเพราะว่ามันแปลกมากเลยทุกคนดูดิมันแบบเป็นอะไรแปลกๆคือเนี่ยเขาบอกว่าต้องเอียงขวดแล้วก็เหมือนแบบบีบออกมาแบบดึงไซลิงออกมานะคะแล้วเขาจะมีเขียนว่า light normal intense ก็คือถ้าเราต้องการแบบทากลางวันที่อาจจะไม่ได้ต้องการความชุ่มชื้นมากก็อาจจะเป็น light นะคะแล้วแบบหัวต้องการแบบเข้มข้นชุ่มชื้นเลยจะนอนแล้วก็แบบ intense ไปเลยอะไรประมาณนี้คือตัวเนี้ยจะเน้นปลอบประโลมผิวแล้วก็จะมีพวกไฮยาลูรอนนะคะก็จะช่วยเรื่องผิวฟูต่างๆชุ่มชื้นก็ตัวนี้เนี่ยเขาจะมีส่วนผสมที่ช่วยเรื่องซูตติ้งผิวก็คือแบบปลอบประโลมผิวใครที่แบบผิวแดงผิวแพ้ง่ายต้องการความชุ่มชื้นอะไรอย่างเงี้ยก็ตัวนี้จะตอบโจทย์ผมดึงออกไปแล้วนี่มันเป็นอย่างนี้แล้วก็ให้ดึงออกนี่ให้ดูตรงนี้มันจะมีคำว่า medium light intense ตรงนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราลองกันเขาบอกว่าต้องเอียงขวดนะแต่มันดึงแล้วเราก็น่าจะวางเข้าไปปุ๊บแล้วเราก็เอียงแล้วเราก็ไม่ได้อ่ะหรือว่ามันไม่ได้ต้องดึงออกหรอทุกคนเดี๋ยวคิดว่าเดี๋ยวรู้วิธีแหละคือพอดึงจุกออกมามันจะเป็นเหมือนไซลิงอย่างนี้เลยแล้วเราก็น่าจะต้องเสียบเข้าไปเสียบเข้าไปอย่างนี้นี่แล้วเราก็ดูดขึ้นมานี่ไงมาแล้วอุ๊ยมันมีความเหมือนยาเลยอ่ะแล้วก็มีกลิ่นหอมอ่อนๆเป็นสีเขียวๆคือมันเป็นแบบน้ำเหลวๆเลยอ่ะเนี่ยพอบีบลงวายเราแบบมันซึมไปเลยมันเนื้อมันเบามากแล้วก็มีกลิ่นแบบหอมอ่อนๆก็ตัวแอมพูตัวนี้นะคะเขาบอกมีจุดเด่นก็คือมันสามารถทาเดี่ยวๆก็ได้หรือสามารถเอาไปผสมกับสกินแคร์อื่นๆที่เราใช้อยู่ก็ได้หรืออาจจะแบบใครที่มีแบบมาร์กชีทที่เป็นแบบเม็ดๆอ่ะเราสามารถเอาเนี้ยใส่ผสมกับมาร์กชีทเพื่อทำเป็นแบบมาร์กหน้าไปได้ในตัวแล้วตัวนี้ก็จะแบบเน้นแบบบำรุงเพราะว่ามันเป็นแอมพูมันจะมีความซึมเข้าไปเลยนะคะคืออันนี้เหมาะมากสำหรับใครที่ชอบแบบความลูกเล่นต่างๆต่อไปนะคะที่เห็นอันนึงคือชิ้นใหญ่ที่สุดเลยนะคะคืออันนี้อันนี้นะคะเป็นแบรนด์เดียวกับเมื่อกี้นะคะเดอร์มาฟิเลียแต่ว่าอันนี้มันเป็นอีกตัวหนึ่งเขียนว่ากรีนเดิมซูตติ้งโทนเนอร์นะคะตัวนี้นะคะไม่มีมินเนอรัลออยล์ไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีซิลิโคนไม่มีพาราเบนไม่มีซัลเฟตนะคะคือสารต่างๆที่มันแบบพวกแอลกอฮอล์อะไรเงี้ยไม่มีเลยใครผิวแพ้ง่ายก็น่าจะลองดูตัวนี้ได้คือตัวเนี้ยเขาบอกว่าจะเป็นสมุนไพรที่จะมีคุณสมบัติในการช่วยยับยั้งการอักเสบยังใครแบบเป็นสิวอักเสบอะไรเงี้ยแล้วก็ต้านอนุมูลอิสระช่วยป้องกันการระคายเคืองอันนี้นะคะมีส่วนผสมที่เดียวไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยอันนี้นะคะมีกรดมาดิคัสซิกก็คือเป็นมาดิคัสซิกแอซิดที่ได้จากสารสกัดของลำต้นของใบโบโบเขาบอกอันนี้จะมีฤทธิ์ในการสมานแผลช่วยให้แผลหายไวขึ้นจะช่วยมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดเชื้อหนองได้ด้วยและยังป้องกันผิวจากรังสี UVA UVB คือตัวเนี้ยจากที่อ่านดูคือตัวเนี้ยจะเน้นแบบสายแบบอ่อนโยนใครที่ผิวแพ้ง่ายถ้าใครสมมติเพิ่งไปทำเลเซอร์หรือผิวแพ้ง่ายผิวมีการแบบแดงระคายเคืองหรือแบบเห่อต่างๆอะไรเงี้ยตัวนี้น่าจะตอบโจทย์นะจากที่อ่านดูคือแพคเกจจิ้งมันไม่เหมือนโทนเนอร์ปกติอะโทนเนอร์ปกติมันจะเป็นขวดแบบเทใช่ป่ะจากที่เดียใช้แต่อันเนี้ยจะเป็นโทนเนอร์ที่เป็นฝาปั๊มคือเวลาเราได้ของใหม่มามันจะเป็นเงี้ยแหละมันจะยังกดไม่ออกกลิ่นมันแบบเบาๆมากๆกลิ่นให้ความรู้สึกที่สะอาดเป็นกลิ่นของความสะอาดสะอาดเบาๆเขียวๆนิดๆคืออันนี้นะคะจากเมื่อกี้ที่ลองมันก็จะเป็นเนื้อโทนเนอร์ที่เหลวๆไปเลยนะแล้วก็พอด้วยความมันเป็นหัวปั๊มอ่ะก็จะควบคุมปริมาณการใช้ได้ง่ายนะคะแล้วก็สามารถบีบลงสำลีก็ได้แล้วก็พวกโทนเนอร์นะคะจะมีวิธีการใช้หลายอย่างนอกจากการที่เราจะแบบบีบใส่สำลีแล้วเอามาเช็ดแล้วเราก็จะแบบบีบใส่สำลีที่แบบเป็นแผ่นบางๆหน่อยแล้วก็แปะเป็นมาร์กหน้าก็ได้นะคะหรือสามารถใช้โทนเนอร์เนี่ยเป็นแบบเหมือนกึ่งน้ำตกไปได้เหมือนกันนะแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยคือเขามีความแบบเป็นเกาหลีจริงๆนะเนี่ยคือแบบมันทุกอย่างมันแบบ made in Korea หมดเลยนะต่อไปนะคะเรามีการคำๆแล้วก็หยิบขึ้นมาเป็นตัวนี้อันนี้นะคะชื่อแบรนด์ว่า57 degree นะคะเป็น Willow and B5 Cleansing Serum แพคเกจจิ้งชอบมากเลยอ่ะเป็น made in Korea อีกเหมือนกันสารสกัดต่างๆเนี่ยดูค่อนข้างที่จะธรรมชาติเหมาะกับผิวแพ้ง่ายแล้วก็เท่าที่ดูมาเนี่ยแต่ละตัวก็จะเน้นแบบเอ้ยปลอบประโลมผิวเฮ้ยทุกคนคือแบรนด์เนี่ยเขามีสตอรี่ที่น่าสนใจมากเขาบอกว่าเกิดจากการที่แบบไปค้นหาจากที่แบบแปลกๆเหมือนแบบไปในค้นหาที่ใหม่ๆเพื่อหาวัตถุดิบเ
ขาเรียกว่าอะไรนะสารสกัดใหม่ๆเพื่อเอามาเป็นสกินแคร์ต่างๆนะคะตัว57 degree นะคะตัวนี้ก็เป็นพวกพาราเบนฟรีเหมือนกันแล้วก็ตัวนี้เนี่ยผ่านการทดสอบต่างๆเรื่องการแพ้ง่ายมาแล้วนะคะสารสกัดต่างๆเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเซฟตี้มากๆเลยนะคือเนี่ยเขาบอกว่าเป็นจากต้น English Willow Tree นะคะดีก็เลยจะพยายามหาอ่านว่าอะไรคือ Willow Tree มันมีชื่ออะไรเป็นภาษาไทยไหมแต่ปรากฏว่าWillow tree ก็คือ Willow tree นะคะมันคือต้น Willow นั่นแหละสารสกัดจากต้น Willow นะคะก็จะช่วยปลอบประโลมผิวทำให้ผิวนุ่มขึ้นชุ่มชื้นขึ้นนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะมี Pantenol เหมือนกัน Pantenol เนี่ยก็คือจะช่วยในการปลอบประโลมผิวทำให้ผิวแข็งแรงเสริม barrier ผิวต่างๆนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็คือจะช่วยเรื่องผิวชุ่มชื้นเพราะว่าจะมีไฮยาลูรอนด้วยนะคะอันนี้แบบแทบไม่ได้กลิ่นเลยกลิ่นมีกลิ่นแบบเบาๆมากๆกลิ่นมีความเขียวแบบไม่ได้เขียวแบบเหม็นเขียวนะแต่กลิ่นเขียวคือกลิ่นของความแบบเขียวๆคลีนๆกลิ่นของความคลีนอะตอนแรกอะบีบขึ้นมารู้สึกว่าเฮ้ยมันดูเข้มข้นแต่พอทาลงไปอะมันซึมไวมากแล้วมันไม่เหนอะหนะเลยอะมันทาแล้วมันซึมเลยต่อไปนะคะเป็นตัวนี้อันนี้นะคะเป็นแบรนด์เดียวกับเมื่อกี้เลยนะคะ57 degree นะอันนี้เป็นอันนี้เขาเขียนว่าไอซ์แลนดิกกาเซียก็คืออันนี้ก็คือจะเป็นโทนเนอร์นั่นเองอันนี้ก็คือเขาบอกเป็นทาน้ำแข็งจากไอแลนด์เฮ้ยมันมีความแอดวานซ์มากมันดูแบบมันดูพรีเมียมมากเลยนะคือสังเกตนะคะแบรนด์57 degree เนี่ยจากที่เราดูแพ็คเกจเขาเนี่ยจะมีความมินิมอลคืออันเนี้ยเขาเป็นแบรนด์แบบมินิมอลของเกาหลีแพคเกจิ้งต่างๆก็จะดูมินิมอลนะคะแล้วก็สารสกัดของเขาอะน่าสนใจทางนั้นเลยนะแล้วก็ตัวเนี้ยเหมือนมันจะเป็น PHA AHA LHA จากธรรมชาติก็คือจะช่วยผัดเซลล์ผิวแบบอ่อนโยนแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะมี pH บาลานซ์นะคะที่เป็น 5.5 ก็คือมันจะเป็นบาลานซ์ที่เหมาะกับผิวเราก็คือตัวนี้มันจะเป็นโทนเนอร์ใช่ปะก็คือมันจะเหมาะกับการที่เราเช็ดหลังจากที่จะล้างหน้าแล้วก็ก่อนที่จะลงสกินแคร์ลองมากๆเดียเป็นคนที่ชอบใช้โทนเนอร์ที่ค่อนข้างที่จะอ่อนโยนอยู่แล้วนะมันแบบแต่มันไม่เหมือนกลิ่นครีมทั่วไปที่แบบเฮ้ยอันนี้คือหอมอันนี้มันมีความกลิ่นแบบมันเหมือนน้ำเปล่าถ้าเราเผลอกินก็อาจจะแย่เนื้อมันเหมือนน้ำเปล่าเลยทุกคนมันแบบคือมันแบบให้ฟีลเหมือนเราเอาน้ำแร่มาทาอะไรอ่ะให้ความรู้สึกที่สบายมากคือพวกทอนเนอร์ที่เนื้อเหลวๆเงี้ยเดี๋ยวจะเห็นบางคนเขาจะเอาใส่ที่เป็นขวดฉีดๆอ่ะแล้วเอาไว้สเปรย์หน้าในระหว่างวันเพื่อแบบเพิ่มความชุ่มชื้นต่างๆให้กับผิวได้ด้วยนะต่อไปนะคะเป็นตัวสุดท้ายของเราในวันนี้กันแล้วนะคะนี่เลยเป็นเดอร์มาฟิเลียเหมือนเดิมเลยนะคะไอ้อันเมื่อกี้ที่เป็นโทนเนอร์เป็นกรีนเดิมแต่อันนี้เป็นบลูเดิมนะคะเป็น Sea Water Ampoule Cream เป็นความที่เป็นแอมพูลแต่เป็นครีมนี่นะคะให้ดูพวกสารสกัดต่างๆของเขาที่อยู่ในตัวนี้นะคือเมื่อกี้จากที่ลองรู้สึกว่าเนื้อมันบางเบามากปกติอะสำหรับเดียถ้าเดียรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นครีมเนี่ยจะรู้สึกว่าเฮ้ยเนื้อมันต้องแบบหนักๆแน่ๆเลยหรือถ้าเป็นแบบเจลเนี่ยมันก็จะมีความเบาคือเนี่ยเขาเขียนว่าเป็นแอมพูลครีมก็คือมันให้สัมผัสที่เหมือนเนื้อเจลอะรู้สึกว่าเฮ้ยมันซึมง่ายจริงๆนะคะก็ตัวนี้นะคะจะเน้นช่วยเรื่องของความชุ่มชื้นของผิวที่จะทำให้ผิวของเราเนี่ยชุ่มชื้นได้นานขึ้นแล้วก็ช่วยทำให้ผิวของเราเนี่ยมีความสมดุลของน้ำมากขึ้นนะคะบาลานซ์มากขึ้นแล้วก็ตัวนี้นะคะนอกจากความชุ่มชื้นเนี่ยเขาบอกจะเสริมพวกแบเรียลของผิวก็คือช่วยให้ผิวของเราเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นด้วยนะคะไม่พอก็ยังช่วยเรื่องของซูตติ้งผิวปลอบประโลมผิวก็ตัวนี้นะคะจากที่อ่านดูเขาบอกมันจะช่วยทำให้เท็กเจอร์ต่างๆของผิวเนี่ยดีขึ้นแล้วก็จะเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์ในตัวเลยแล้วก็นอกจากนี้นะคะอันนี้เขาก็จะมีพวกแบบข้อมูลผลิตภัณฑ์ต่างๆมาให้ด้วยนะคือบริษัทเขาอะที่แบบทำอะไรเงี้ยก็มีความดูยิ่งใหญ่หนังแบบตัวนี้น่าลองมากๆก็เป็นประมาณนี้นะคะสำหรับการมาอันบ็อกซ์ของเดียนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาอันบ็อกซ์อะไรก็เดี๋ยวรอดูกันนะคะบ๊ายบาย